็สนุกมากครับแล้วก็ตั้งใจมากครับก็ทางด้านแมนยูครับเขาให้แบบเหมือนการเล่นบอลเนี้ยเราต้องอินจอยแล้วก็มีความสนุกกับมันแล้วก็ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากให้ส่งบอลให้เพื่อนก่อนแล้วก็ไม่เล่นยากครับแล้วก็ทางลิเวอร์ก็เขาอยากให้เราคอมมิวนิเคชันมากๆครับก็คือการคุยกันแล้วก็ให้เสียงกันนะครับแบบเรียกบอลหรือว่าบอกหลังเข้าอะไรแบบนี้ครับมันเป็นทริคเล็กๆที่มันสำคัญมากในฟุตบอลครับดีมากครับได้ประสบการณ์ที่ดีใหม่ได้กับภูมิที่มีประสบการณ์พรีเมียร์ลีกอย่างแท้จริงครับอย่างฟิลแบ็คครับผมก็เป็นคนที่สอนดีมากครับเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมครับผมส่วนของผมเป็นประตูเขาสอนให้ใช้เสียงมากขึ้นครับให้สั่งกองหลังบีบหรือกองหลังถอยมาซ้ายขวาครับสั่งให้เสียงดังขึ้นครับสั่งให้มีเป็นความผู้นำครับเพราะเราเห็นเกมทั้งหมดเลยครับเทคนิคพวกนี้ต้องใช้ในเกมตลอดครับเพราะเราเป็นคนที่มองเห็นเกมเราก็ต้องสั่งเพื่อนอยู่แล้วแล้วครับก็จะใช้ทุกเกมเลยครับทุกสถานการณ์เลยครับผมตรงเล่นลงทีมครับดีครับสนุกดีครับมันได้เล่นด้วยกันนะเขาบอกว่าถ้าเกิดคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าเราครับให้เลี้ยงจี้แล้วก็สปีดไปเลยครับแล้วก็ยิงแล้วโค้ชเขาก็บอกว่าให้พูดออกเสียงครับบอกว่าบอกเพื่อนว่าหลังเข้าอะไรแบบนี้ถ้าเกิดไม่พูดบอกเพื่อนจะโดนแย่งบอลครับแล้วก็เสียบอลครับถ้ามีโอกาสก็ไปดูครับอยากเป็นเด็กเก็บบอลครับอยากไปเจอผู้เล่นใกล้ๆเลยครับก็วันที่12กรกฎาคมนะครับเดอะแมตช์ที่ราชมังสเตเดียมแมนยูเจอลิเวอร์พูลอย่าลืมมาดูกันนะครับพี่น้องน่าจะได้ไปดูครับอยากไปเชียร์มากครับก็เราจะไปเหมือนแบบดูใกล้ๆเลยว่ามันเป็นไงแล้วเราจะจำไว้แล้วก็ไปทำในสนามให้ดีกว่าเดิมครับไปช่วยเชียร์ทีมตัวเองที่ชอบนะครับสู้ๆนะครับ